นี่ก็ใกล้วันคริสต์มาสแล้ววันที่เท่าไหร่นะวันนี้25ใช่ไหม25ปกติธันวาคมวันคริสต์มาสนะครับก็ชาวคริสต์ทั่วโลกนะฮะก็จะตื่นเต้นกับวันนี้มากเลยจะมีการเฉลิมฉลองกันสีดอกคริสต์มาสสีแดงๆนะครับสวยงามไปทั่วโลกนะฮะค่ะมีพ่อเฒ่าคนหนึ่งครับอายุ64ปีที่บ้านเพนะครับจังหวัดระยองนะฮะแกก็เป็นซันตาคลอสมาเนี่ย30ปีแล้วนะคุณรัชนีปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่จะตั้งเป้าหมายว่าจะเดินทางเอาของขวัญไปใส่ไว้ในถุงเท้าให้กับเด็กๆนะครับชื่อว่าคุณพ่อยงยุทธแสงดีปัจจุบันอายุ64ปีแล้วครับอายุ64ปีแล้วแสดงว่าทำมาตั้งแต่อายุ34ทำมาใช่30ปีทำมาตลอดที่แกทำเพราะอะไรรู้ไหมค่ะสมัยเด็กๆอ่ะมีความหลังฝังใจเหมือนกันยังไงเห็นเขาบอกว่าวันคริสต์มาสนะจะมีซานตาคลอสเนี่ยเอาอะไรมาใส่ถุงเท้าอุตส่าห์ถุงเท้ามาแขวนไว้เป็นไงพะแขวนอยู่ถุงเท้าเหม็นก็ไม่เห็นมีใครมาใส่อันนี้คือตอนเด็กเด็กไงฝังใจแกก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะไม่ให้เด็กผิดหวังนะทำได้เท่าที่ทำนะครับแกก็ไปหาซื้ออะไรบ้างอ่ะตุ๊กตาขนมเสื้อกันหนาวผ้าห่มนะฮะตั้งใจเลยครับว่าปีนี้ก็จะเดินทางจุดหมายปลายทางก็ไปนู่นเลยครับนครสวรรค์เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปคันนี้นะใช่รถคันนี้นะใช่แกไปอย่างนี้ทุกปีมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์ทุกปีไปได้เหรอคะคุณลุงไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรไงอ๋อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อตุ๊กตาใส่ในรถไปเรื่อยอันที่หนึ่งก็คือตามฝันของตัวเองอันที่สองก็คือสร้างฝันให้เด็กๆได้มีความสุขชอบเห็นรอยยิ้มของเด็กๆตอนนี้บางทีก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับหลายคนเห็นแกทำแล้วก็บริจาค กับแกก็รับบริจาคไปแล้วก็มอบต่อให้กับเด็กๆต่อก็เหมือนเป็นสะพานบุญไปเลยนี่แต่งตัวแบบนี้ซานตาคลอสต้องอะไรนะฟังซานต้ายงยุทธดูนะฮะเพราะไปแต่ละที่ก็จังหวัดหนึ่งก็ 3-4 วันนะครับผมทำมากี่ปีแล้วครับทั้งหมด27ปีครับปีนี้ครับรวมทั้งปีนี้แล้ว27ปีแล้วครับผมอยากจะรู้แรงบันดาลใจที่ต้องมาแต่งตัวซานตาคลอสแจกของเที่ยวแจกของมันมีแรงบันดาลใจแบบไหนถึงมาทำอย่างนี้อ๋อแรงบันดาลใจครับตอนเด็กๆเลยครับผมก่อนผมได้ข่าวมาเขาว่าถ้าเรามีถุงเท้าเก่าๆนะครับผมใครเอามาแฝงไว้หน้าบ้านไม่ต้องซักนะครับเอาแฝงไว้หน้าบ้านเลยและตอนกลางคืนซานตาคลอสก็จะเอาของเล่นอะไรตุ๊กตาขนมอะไรเนี้ยมาใส่ในถุงเท้าให้เราครับผมเราก็ฝังใจไว้ตอนเด็กเลยครับเช้าตื่นมาแฝงไว้ครับตั้ง7วันครับ1อาทิตย์นะครับยังไม่มีซานตาคลอสเอามาให้เลยครับก็ฝังใจตรงนั้นน่ะโอ้เด็กๆเขาคงจะผิดหวังเหมือนกับเราเหมือนกันเนี่ยจะโตขึ้นเลยก็เป็นซานตาคลอสเองครับฝังใจตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราไม่เคยได้รับของจากซานตาคลอสเลยครับผมก็น่ารักดีนะฮะ